วกับอายตนะบาปนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านคล่องตัวกันมากน้อยแค่ไหนนะยังไงเรามาทวนกันสักหน่อยนะครับปฐมาที่หนึ่งอันว่าทั้งหลายทุกริยาสิบสองขออภัยครับเราว่าพิพัฒน์ไปแล้วกันนะว่าหมายนะครับปฐมาสิบสองอันว่าทั้งหลายทุกริยาสิบสองทั้งโยยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะตาติยานาสังนาหิด้วยโดยอันตามก็มีด้วยทั้งจัตตุกิที่สี่สามนั้นแก่เพื่อเชื่อมต่อสัตว์นะทีนี้ถ้า
ถ้าสมมติว่ามันมีทั้งเอกและมีทั้งประมุขกันนะถ้าสมมติว่าศัพท์นั้นเป็นประธานเป็นประมุขเราต้องใช้ศัพท์ตัวเชื่อมต่อเป็นประมุขนะหมายถึงว่าในวิพัฒน์เนี่ยคำเชื่อมต่อวิพัฒน์อย่างคำว่าสมมติว่าทางโยใช่ไหมเป็นพุทธิยานุพัฒน์ใช่ไหมใช่ครับว่าทางเนี่ยมันเป็นวิพัฒน์ฝ่ายที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นเวลาที่เราใช้ก็ใช้คำว่าซึ่งไม่มีคำว่าทั้งหลายทีนี้หมายว่ามันต้องใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ด้วยหรือเปล่ามันรู้ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะแล้วเราจะรู้ได้ไงจะใช้ตัวนั้นใช้ตัวนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างนะจะสังเกตได้ยังไงหน้าที่ทุติยาหน้าที่เป็นกรรมสมมติว่าเราคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะไหว้คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราเจอคุณพ่อคนเดียวเราคนเดียวกราบไหว้คุณพ่อคนเดียวแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นกรรมใช่ไหมถูกเราเล่านะกรรมบางครั้งเราคนเดียวเนี่ยไปพบทั้งคุณพ่อและคุณแม่เราคนเดียวสามารถไหว้ทั้งสองได้ใช่ไหมดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วเราต้องดูทั้งประธานและกรรมด้วยนะดูประธานเป็นหลักแต่กรรมเนี่ยเอกพจน์ก็ได้ถูกคนก็ได้ใช่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วตัวเชื่อมที่เราจะไปใช้นี่นะฮะตัวเชื่อมก็คือคำแปลถ้าหากว่าเป็นเอกพจน์ก็ซึ่งไม่มีคำว่าทั้งหลายแต่ถ้าหากว่ามีหลายคนเราจึงจะใช้คำว่าทั้งหลายซึ่งวิพัฒน์ที่ใช้คือเอกอังเป็นฝ่ายเอกพจน์แต่ถ้ามีหลายคนก็ต้องใช้ทั้งหูพจน์นะเดี๋ยวผมลองเขียนตัวอย่างให้ดูก่อนนะจริงๆแล้วประโยคที่ผมเขียนเนี่ยก็ได้เรียนทางจากประโยคตอนเช้าใช่ไหมคือไหว้พระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเสริมทำเพิ่มเติมว่าปัจเจกพุทธะนะฮะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องจากว่ามีองค์เดียวในคือในจักรวาลนะพูดถึงจักรวาลเลยนะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเลยเอาศัพท์นี้มาใช้แทนเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยช่วงที่ไม่มีพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่สามารถกำเนิดพระปัจเจกพุทธเจ้าได้นับไม่ถ้วนนะครับแต่ส่วนมากคนจะได้ยินเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ใช่ไหมก็จะได้ยินกันแต่จริงๆแล้วนับไม่ถ้วนนะครับคือสามารถมีได้ในจักรวาลหนึ่งนั้นนะครับคือในช่วงหนึ่งนั้นอันเรียกว่ามันจะรับปากใช่ไหมทีนี้เรามาดูเราในประโยคนี้เราคนเดียวนะจึงใช้รูปกริยาว่าวันทางนี้ก็คือทุกท่านแปลพระพุทธเจ้ามาได้แล้วเจอบทนี้เราแปลดูสิครับหาหางอันว่าพระเจ้าวันทางนี้ย่อมไหวปัจเจกพุทธังซึ่งครับปัจเจกพระพุทธเจ้าคงเดียวตรงนี้นะเพราะว่าในขณะนั้นเราเจอท่านองค์เดียวแต่ถ้าสมมติว่าเจอองค์เดียวเราลงอังจะยังพักทำเชื่อมต่ออังก็คือซึ่งใช่ไหมซึ่งครับอันนี้มาจากพุทธะแล้วก็ลงทางใช่ไหมพุทธะอังอังครับในฝ่ายเอกพจน์จะมีคำแปลว่าซึ่งสู่ยังซึ่งตลอดกาลเฉพาะเอาคำแปลคำอื่นนะที่เรื่องกิริยาเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะแปลว่าซึ่ง
คือมันก็ต้องว่ามันเชื่อมกันยังไงไหว้ซึ่งนะไหว้ไม่ได้คือต้องสมมติบาลีคือไหว้ซึ่งนะนะไหว้ซึ่งผู้รับเป็นกรรมนะรับไหว้นะเป็นกรรมทีนี้พอสำเร็จรูปแล้วก็จะกลายเป็นทุกทางนะก็คือหมายว่ารูปสระหน้าก็สระหลังแล้วก็นำไปประกอบกันนะสำเร็จรูปเป็นทุกทางนะครับทีนี้เผอิญว่าอาจจะเป็นบุญเก่าของเรานะไปเจอพระพุทธเจ้าหลายรูปสมมติตั้งแต่สองรูปขึ้นไปนะครับตั้งแต่สองรูปขึ้นไปดังนั้นถ้าเราคนนี้สามารถไหว้พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ได้ไหมครับได้พระปฏิโกณฑิเจ้าหลายองค์เราไหว้ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราจะใช้ว่าหลายองค์เนี่ยเราใช้พระองค์ไหนครับทางโยเราใช้ตัวโยใช่ไหมเมื่อลงโยวิภัทหลังทุกปฏิเกณฑ์กับทุกทัศน์นะเราลงโยวิภัทแปลงโยเป็นอะไรครับเป็นเยนะแยกสระออกมาเห็นไหมพอถอดไปก็เป็นพุทธะพอแยกออกมาเราตรงต้องมีจุดใช่ไหมแล้วก็ลบโยเป็นเยปุ๊บลบสระตัวนึงเนี่ยตรงสร้างของเราทำรูปนะลบสระหน้าก็สระหลังสระหลังเป็นปกติแล้วถ้าเอาพุทธะเอาธาตุมาประกอบก็จะสำเร็จรูปเป็นอะไรครับพุทธเถนำมาสร้างประโยชน์นะนำมาสร้างประโยชน์เป็นพุทธเถนะนะอาหารปัจเจกพุทธเถวันทามิตอนนี้นะครับโยวิภัทเป็นดีดังนั้นโยวิภัทเป็นวิภัทไปกับพระถึงพระหูพจน์พระหูพจน์คำแปลก็จะต้องมีคำว่าทั้งหลายด้วยใช่ไหมฮะซึ่งจุดๆทั้งหลายดังนั้นเวลาแปลคืออาหารอันว่าข้าพระเจ้าวันทามิย่อมไหว้เจปัจเจกพุทธเถซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพอเข้าใจแล้วนะคือจะใช้หมายว่าถ้าหากว่าเขาเจอพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ก็ต้องใช้พระองค์พ้นนะครับดังนั้นผมจึงยกคำว่าปัจเจกพระพุทธเจ้ามาแต่ในประโยคนี้เพราะถ้ายกคำว่าพุทธะมันจะมองภาพไม่ออกว่าพุทธเจ้ามีแค่พระองค์เดียวใช่ไหมก็ต้องเป็นอาหารทุกทางวันทางนี้ยกเว้นเราจะพูดว่าในสังสารวัฏเนี่ยมีพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนแสดงว่าต้องใช้คำว่าพุทธาพุทโธไม่ได้ต้องพุทธาเพราะเรามีบริบทว่าสังสารวัฏใช่ไหมนะครับดังนั้นการเขียนประโยคขึ้นมาเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตรงนี้เราก็จะได้เนื้อความว่าเราคนเดียวนะกราบไหว้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าและหลักพระองค์นะครับแต่ถ้าจะชี้ชักลงไว้ลงไปต้องมีกี่องค์ก็ต้องเรียนเรื่องสัมภยานะครับเอกับ1ทวิ2ปิติ3เจตุ4ปัญจ5ชัก6สัจจ7อัตถ8นวัต9ทัสสะ10เป็นต้นไปครับแล้วก็เรียนรู้ว่าสัมภยาตัวนั้นมีการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะครับดังนั้นคำถามที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนนะคือวิภัทมันให้วิภัทเนี่ยทำเชื่อมต่อว่าซึ่งสู่อย่างสิ้นนะถ้าเอกพจน์ไม่ต้องมีคำว่าทั้งหลายเข้ามานะฮะแต่ถ้าเป็นพระหูพจน์เนี่ยจะต้องมีคำว่าทั้งหลายเข้ามาดังเช่นในคำนี้นะครับเพื่อความชัดเจนต้องแปลเองนะครับเดี๋ยวลองแปลคำลองแปลประโยคนี้สินะว่าอะไรอ่านมันว่าข้าพเจ้าวันทามิย่อมไหว้ซึ่งปัจเจกพุทธเถซึ่งอะไรแล้วก็เติมคำว่าทั้งหลายนะเติมคำว่าทั้งหลายเข้ามา
อันนี้คือคำเชื่อมคำเชื่อมก็กำหนดเพื่ออาศัยวิพัฒน์ที่เป็นภาษาบาลีว่าในกรณีเช่นไหนที่เราควรจะใช้คำว่าทั้งหลายก็มีนะแต่ถ้าเกิดผมเขียนเป็นพุทธังหลักแสดงว่าองค์เดียวเห็นนะแสดงว่าองค์เดียวถ้าอย่างนี้ไม่ควรเติมคำว่าอะไรครับทั้งหลายแปลได้เลยนะฮะคุณสามกันแล้วกันครับอยู่หน้านี่โตเต็มอยู่หน้าโอเคลงแปลดูนะข้าพเจ้าแปลสักก่อนอาหังอันว่าข้าพเจ้าวันทามิย่อมไหว้ปัจเจกพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ต้องมีนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในที่นี้ไม่มีตัวพยานนะคือเริ่มแรกในการแปลเราต้องแปลตรงๆนะห้ามนำศัพท์อื่นมาปนเด็ดขาดเพื่ออะไรเพื่อความชัดเจนนะฮะแต่เราต่อไปพอเราท่องตัวแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจคือถ้าเราท่องแล้วนะทีนี้ถ้ามีมีต้องมีเด็กอะไรนะคือถ้ามียากต้องมีกาถ้ามีมันสมุนถ้ามีเด็กครับคืออย่างนี้นะสมมติว่าอยากได้อันนี้คือโดดๆเลยสมมติว่าผมเติมอิมานเข้าไปถ้าผมเติมอิมานเข้าไปอิมานตัวนี้เป็นสรรพนามนะมาจากอิมานสัตว์ที่แปลว่านี้นะครับอันนี้จำได้ชี้เลยว่าองค์นี้นะไม่ใช่องค์อื่นนะครับผมทีนี้ผมเติมอิมานสองคำนี้อันไหนเป็นมีวิพัฒน์เดียวกันเลยแต่ว่าต่างกันอันแรกอิมันตัวนี้เป็นอะไรครับวิเศษนะวิเศษหรือว่าวิเศษนะนะครับอันนี้เป็นวิเศษญาณนะครับดังนั้นเราแปลได้เราก็ต้องสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับลองมาสัมพันธ์กันดูอาหารคำนักที่อะไรเป็นประโยคทำให้ตาสุขตาแรกเอาเรื่องแรกเลยคือประธานใช่ไหมประธานในประโยคประธานมีชื่อทางสัมพันธ์ว่าสุทัปตานะอิมันกับปัจเจกพุทธังเนี่ยคือตรงกันอย่างไรขยายกันอิมันขยายปัจเจกพุทธังจึงเรียกว่าวิเศษสานะปัจเจกพุทธังถูกขยายจึงเรียกว่าวิเศษสยามเราพูดในแง่ของที่เป็นนักเสนาวิเศษสยามก่อนนะคือพูดเขาเรียกว่าพูดทีละสัดส่วนนะครับเมื่ออิมังเป็นวิเศษนะปัจเจกพุทธังก็จะเป็นวิเศษสยามนะโอเคแล้วต่อไปปัจเจกพุทธังเกี่ยวเนื่องกับวันพรภาพวิ่งในลักษณะไหนรูปร่างรูปต่างๆฉะนั้นเป็นกรรมแต่เป็นกรรมประเภทอภุตตกรรมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมคำต่อคำบทต่อบทได้แล้วอหังสุทัปปาตาในวันนาลีวันนาลีอาญาตะวันจักตุวาโตอิมังวิเศษนะของปัจเจกพุทธังปัจเจกพุทธังอภุตกรรมะในวันพระนี้ลองว่าเข้ากันไหมครับอาหารสุขตาในวันพระนี้วันพระนี้อาญาตะโลกัตตุวาโตอิมา
ไปยั้งมาเนี่ยมันจะเข้าตัวนะครับแปลก็ได้พอแปลได้นะต่อไปแต่งประโยคเนี่ยเห็นนะมันเป็นการเรียนแบบประโยคที่เราศึกษาเมื่อเช้าเรียนว่าเติมบทกลับเข้าไปนะครับแค่นั้นเองไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วเราจะรู้หน้าที่ว่าตัววิเศษณะเนี่ยเราต้องวางในหน้าวิเศษะยากจะเป็นเช่นนี้นะครับภาษาบาลีนะครับแล้วก็เป็นการจบตรงแล้วต้ององนี้นะองอื่นไม่เกี่ยวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราคนเดียวรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวหรือเกินนะอยากมีเพื่อนไหว้ด้วยทำไงเปลี่ยนอาหารก็ได้ครับมัดยันมัดยันทีแรกคุณกัญจนาไหว้คนเดียวใช่ไหมก็ไปคนเดียวรู้สึกมันอะไรนะมันเหงาเกินตอนนั้นอยากให้เพื่อนนะเพื่อนร่วมห้องนะไปพากันไปไหว้นะก็อาหารเป็นมะยังซึ่งอาหารหรือมะยังมาจากสาวอะไรครับทำมาสาวแต่ว่าสำเร็จรูปตามไม่ถูกของวิทยากรนะครับตอนนี้เราเรียนยังไม่ถึงไม่เป็นไรฟังเป็นเรื่องของทีนี้เราหลายคนกิริยาก็ต้องเป็นพหุพจน์กิริยาก็ต้องเราหลายคนเป็นพหุพจน์ใช่ไหมกิริยาก็จะต้องเป็นอะไรไปด้วยครับพหุพจน์ก็ด้วยก็ต้องเป็นวันทามิถ้าขออะไรครับวันทามะเห็นไหมวันทามะหลายคนนะติอันติสิทามิมะเห็นไหมอาหารมิมัดยังมัดอาจารย์มหาสมปองท่านจะสอนในลักษณะว่าอาหารมิมัดยังมัดแต่อาจารย์ตวนท่านประกอบพร้อมเลยนะอาหารวันทามิมัดยังวันทามะเอาอย่างนี้เลยวิธีที่ดีในสองวิธีเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบว่าอาหารมิมัดยังมัดท่านพูดอย่างนี้นะแต่ว่าอาจารย์ควรท่านบอกว่าอาหารวันทามิมายังวันทามะมันเป็นการประกอบรูปคำให้เลยมันไม่ต้องไปคิดมากแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะชอบนะจะชอบวิธีไหนแต่ถ้าถามผมก็ต้องชอบวิธีเนี่ยเพราะว่าผมกำลังสื่อด้วยนะคือผมจะชอบว่าอาหารวันทามิเลยมันจะทำให้เราไม่หลงนะฮะทำให้ไม่ลืมนะมันคล่องปากดังนั้นพอได้มัดยางวันทามะเสร็จแล้วเราก็สั่งคำอื่นเข้ามาก็เป็นอิมังปัจเจกพุทธังวันทามะนะทีเนี้ยมีเพื่อนไหว้แล้วไม่เหงาแล้วนะครับลองแปลดูครับมัดยางนั้นว่าพระเจ้าทั้งหลายวันทามะย่อมว่าปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอิมังรูปนี้รูปนี้อิมังแปลว่านี้แต่การแปลมันขึ้นอยู่กับมุมมองด้านภาษาภาษาไทยเรานิยมใช้ลักษณะนามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมภาษานามได้เลยครับลักษณะนามอย่างไรใช้ที่นั้นเลยนะอันนี้คือเมื่อเรามีความชำนาญในภาษาของเราชัดเจนแล้วใส่และตามความสมนะครับพระปฏิเจกพุทธเจ้าเรามักจะเรียกว่ารูปนี้ใช่ไหมคำว่ารูปในที่นี้ไม่ใช่เป็นรูปะนะแต่เป็นลักษณะนามนะหรือว่าใช่รูปมันได้เลยเพิ่มมาได้เลยนะครับดังนั้นผมจะถามเป็นรายบุคคลลองใส่ว่าท่านไหนจะใส่คำไหนแล้วฟังไปรอบนะเอาลองแปลดูครับเอาตั้งแต่ท่านลงท่านลงเองเลยนะพระยาคันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายวันนามะย่อมไหว้ปัจเจกาทุกคำซึ่งพระปัจเจกาพระซึ่งพระปัจเจกาพุทธเจ้าอินทร์พระองค์นี้พระองค์นี้ใช่ไหมท่านปัญญาชอบอะไร
ือตรงเนี้ยคือใส่ขึ้นมาตามใจชอบนะแต่ให้มันถูกกับให้มันเหมาะสมกันแล้วกันครับท่านนรงฤทธิ์ใช้คำว่าพระองค์นี้ผมองค์ความหมายนี่จะใช้รูปสีรูปอันนี้รูปไม่ได้นะรูปนี้ก็ได้ใช่ไหมรูปนี้ได้ครับนะคุณสันไปแล้วเอาคุณกัญจนาคุณที่บอกว่าไมยากิมังปัตเตจักทุกทางวันทางมีธรรมะเอาธรรมะนะธรรมะยังเพราะฉะนั้นอันว่าข้าจะถวายได้วันธรรมะวันธรรมะขอกราบไหว้ได้ซึ่งองค์พระสัมมาเอาพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้นะได้เลยนะรูปนี้ท่านหนุ่มชอบอะไรลองคำนวณหน่อยเราใส่สัมพันธ์เข้ามาในประโยคนี้นะต้องมีการนอกจากข้าพเจ้าแล้วคำอื่นมีไหมไม่ใช่จะต้องเน้นตรงนี้อย่างเดียวนะคำอื่นด้วยใช้คำว่ากับผมได้ไหมได้นะครับยังนั่นปฏิกิริยาทางมันถามนะครับอาจารย์มายังพวกเราทั้งหลายเอาไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นบ้างว่าอันว่าเราทั้งหลายได้ไหมได้เราทั้งหลายได้ใช่ไหมเราทั้งหลายโอเคนะเราทั้งหลายได้แล้วต่อมาก็ขอน้อมไหว้ได้ไหมขอน้อมถวายน้อมไหว้น้อมไหว้นะเราติดพุทธังพระเจ้าพระเจ้าเจ้าซึ่งพระเจ้าพระเจ้าอิมังรูปเอาไปแล้วรูปเอาไปแล้วก็พระองค์นี้เห็นไหมคือแค่ว่าเราฉีกแนวบ้างฉีกแนวบ้างแต่ว่าที่พูดนี้หมายว่าให้ท่านมีแนวคิดนะว่าไม่ใช่จะต้องแปลตามแบบรูปแบบเสมอไปหรอกจะก็ไม่ยังนี่เราได้เราเองแล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้ได้เลยครับทีนี้สำนวนใครสำนวนโดยยกศัพท์เขามักจะนิยมแปลว่ามันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอันว่าหม่อมฉันทั้งหลายใช่ไหมแต่ถ้าพูดแปลโดยหลักนี่ตามกระชอบเลยได้เลยนะถ้าไปยังไม่ได้ก็ดีอะไรครับพยัญชนะก็อันว่าเราทั้งหลายอันว่าหม่อมฉันทั้งหลายอันว่าคือมันว่าโดนนะพยัญชนะใช่นี่เลยนะแล้วก็ย่อมไหว้ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้รูปนี้มันมีแค่องค์กับรูปใช่ไหมอย่าลืมไม่ได้แก่ที่นั่งท่านครับท่านนี้มีไหมพอใช้ได้ไหมพอได้แต่ว่าวันนี้ใช้แต่ถ้าเป็นสำนวนหนักนะแต่งที่เลยนะครับอันนี้ผมเปิดผมบอกถ้าอะไรนะครับแต่ตอนนี้เล็กน้อยเป็นรูปเก่าถ้าเป็นเจ้านี้เลยอีกวันนี้อย่างนี้ถ้าเป็นเด็กกับวันนี้คือจะเป็นที่ผมให้ทุกท่านคือหมายว่าเราเปิดกว้างเราเปิดกว้างจะได้ไม่อยู่กับที่นะเดี๋ยวจะคิดว่าเรียนบาลีแล้วจะต้องมีแค่นี้หรือไม่ใช่ให้แปลตามความถนัดตามความเหมาะสมโดยเฉพาะโดยอัดแล้วนี่โอ้โหได้มากเลยนะอาจารย์ประกรณ์แปลโดยอัดสิครับหลังจากที่เราแปลโดยยกศัพท์แล้วโดยอัดที่เป็นรูปเลยแต่ว่านั้นแปลโดยอัดเลยข้าพเจ้าทั้งหลายแม่พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายย่อมไหว้พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีรูปนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเราก็ใช้พวกเรา
ครับเพราะว่าพวกเราไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมนะขอบคุณที่ดีมากครับโดยหลักไม่ใช่ทางพวกเราแล้วต้องเป็นพวกครับได้ใช่ไหมนะครับนิ่งนวลเลยนะตะวันอิมังปัจเจกพุทธัง
วันศีลนะอัตตุมเหครับตุมเหอิมังปัจเจกะพุทธังวันรักขะถูกต้องมั้ยใช่ครับสิ่งนั้นติสิกขามีลงล็อกพอดีนะต่อไปอาหารมีแล้วว่าพร้อมกันครับอาหารอิมังปัจเจกะพุทธังวันรักขะมายังอิมังปัจเจกะพุทธังวันธามะนะชื่อสำคัญจะเป็นปุริโสจะเป็นปุริสาจะเป็นตะวันจะเป็นตุมเหจะเป็นอาหังจะเป็นมัจยังสำคัญชื่อเหมือนกันหมดสุตตะคัตตาใช่ไหมฮะแล้วก็กิริยาก็อาขยาตาบทตัดตัวที่บอกว่าอาขยาตาบทก็คือบทกิริยาเองเห็นนะจากประโยคเดียวเนี่ยมันแยกขยายไปหลายประโยคเลยชื่อสำคัญมันไม่ยากนะนะครับทีนี้ไหว้พระปัจเจกับพระพุทธเจ้ารูปเดียวรู้สึกว่ามันศรัทธามันยังไม่เปี่ยมล้นใช่ไหมอยากไหว้หลายรูปอยากไหว้สองรูปขึ้นไปนะเปลี่ยนรูปไหนบ้างครับเปลี่ยนอิมังเป็นตะปัดเป็นอิเมตะเวนปัญจังอิมังเป็นอิเมแล้วก็พุทธังพุทธปัจเจกับพุทธังเป็นปัจเจกับพุทธเถนะแสดงว่าการที่เราเปลี่ยนได้เราต้องรู้อะไรครับรู้หลักไวยากรณ์ที่เรากำลังเรียนกันอยู่ใช่ไหมทั้งในส่วนของนามทั้งในส่วนของกิริยาอาขยานั่นเองนะครับอิเมก็พุทเทนะอิเมพุทเทเนี่ยกลายเป็นว่าบุรุษคนเดียวไหว้พระพุทธเจ้าหลายรูปเพราะถ้าหูพอดยังไม่ได้นะตั้งแต่สองขึ้นไปนะยกเว้นเราจะระบุจำนวนด้วยสักขยานะแต่ตอนนี้หลายรูปนะแล้วชื่อทางสำคัญยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเห็นนะปุริโสพุทธตาตาในวันทัติวันทัติอาตยาตาโตจัตตุวาโตอิเมวิเศษนาโตปัจเจกับพุทเทปัจเจกับพุทเทอารูปกรรมในวันทัติเนี่ยมันก็เท่ากับว่าแปลได้สัมพันธ์ได้แต่งประโยคได้เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากได้ศัพท์ก็ต้องพูดนะเพิ่มปริมาณเข้ามานะครับถ้าอะไรนะแค่มีประธานมีกรรมมีกิริยาก็สร้างประโยคขึ้นมาได้แล้วหนึ่งประโยคแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากไหว้ด้วยอะไรล่ะด้วยดอกไม้ใช่ไหมเติมอะไรเข้ามาครับปุกผักสับที่ประกอบด้วยวิธีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ตัดติยาวิธีการใช่ไหมครับปุกเพนะปุกเพนะปุกเพนะปุกผักสับปุกผักสับลงนาแปลงนาเป็นเอนะหลังจากอักการันลงเอนะคือนาตัวเนี้ยเป็นเอนะเป็นเอนะแล้วก็แยกรบกลุ่มเหมือนเดิมปุกผักสับนะเอนะเห็นไหมปุกผักสับเนี่ยลบสลับนาไปก็แยกรบกลุ่มเอนะเอาพยัญชนะมาผสมกับสลับเอใช่ไหมก็ได้เป็นปุกเอนะแสดงว่าอันนี้คือไหว้ด้วยดอกไม้ดอกเดียวนะดอกเดียวก็ใช้เป็นเอกพจน์ใช่ไหมเราเติมเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวผมแยกอย่างนี้นะปุ๊บเฮ้ยเอาดอกเดียวก่อนนะเอาดอกเดียวก่อนถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะถวายดอกเดียวความน่าจะเป็นดีไหม
ีเพราะบางครั้งดอกไม้หายากนะแค่ดอกเดียวเนี่ยก็ได้เช่นกันนะเวลาที่เขาให้ดอกไม้กันมีแค่ดอกเดียวนะแต่ดอกที่เด่นๆใช่ไหมอย่างเงี้ยดังนั้นความน่าจะเป็นมันมีอยู่แล้วในการที่จะถวายพระพระปฏิบัติพระปฏิบัติของพระเจ้าหลายรูปคือดอกไม้ดอกเดียวมันเป็นไปได้แต่ดอกไม้นี่อาจจะขยายก็ได้ด้วยอนุภาพของบุญญาฤทธิ์นะของท่านเหล่านี้เพราะเคยได้ยินไหมถวายอาหารแค่พระปีเดียวเนี่ยท่านฉันได้เป็นร้อยองค์ใช่ไหม500พวกฉันได้เลยอันนั้นคือด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านเป็นเรื่องของจิตใจนะดังนั้นในที่นี้พระประเทศพุทธเจ้าต้องหลายองค์แต่ว่ามีดอกไม้แค่ดอกเดียวถวายเป็นบุญได้ไหมได้ครับมันขึ้นอยู่ที่จิตใช่ไหมครับแต่ถ้ากังวลว่าเราทำที่ดอกไม้ดอกเดียวอันนั้นมันคือจิตขุ่นมัวแล้วนะอันนี้พูดถึงว่าในการสร้างประโยชน์เนี่ยเราก็ดูความน่าจะเป็นได้ด้วยนะครับก็เพิ่มอันนี้เข้ามาว่าด้วยดอกไม้ใช่ไหมก็ปุริโสทำหน้าที่อะไรเป็นตารางในประโยควันทัตติปริยาดูแล้วใช่ไหมพระปฏิเจกุพระเจ้าเป็นกรรมในประโยคนี้แต่มีตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามาว่าเป็นอุปกรณ์ในการบูชาพระปฏิเจกุพระเจ้าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ดังนั้นต้องเป็นอะไรครับสรณะด้วยสัมพันธ์เข้ากับกิริยานะเป็นวิเศษนะปริญญาไม่ใช่วิเศษนะเป็นสรณะเป็นเครื่องมือเป็นวิเศษนะเครื่องมือเป็นเค้าเรียกว่าสรณะสรณะปรณโนนะนะปรณโนสรณะปรณโนก็วิเศษนะไม่ใช่เรียกว่าด้วยลองแปลดูครับเอาปุริโสอันว่าอยู่ปัญญาติย่อมว่าให้ปัจเจกผู้เองซึ่งพระปัจเจกผู้ละเจ้าทั้งหลายอีเมเหล่านี้ด้วยน้ำด้วยดอกไม้ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากได้ดอกไม้หลายดอกเติมอะไรเข้าไปครับลงหีบนะฝันก็หูพดเห็นนะนาหีบเห็นนะนาเป็นเอกพจน์หีบเป็นฝันหูพดนะครับทีนี้ว่าโดยสัมพันธ์แล้วก็เติมเข้ามานิดนึงปุริโสสุทธัสสตาในวันท่าตีวันท่าตีนาญาตตนรักตัวโตปุเพนะการณะในวันท่าตีก็บางท่านอาจจะคิดว่าทำไมตนีจันดอกเดียวนะก็มันมีแค่นั้นนะถ้าเป็นพวกหมูก็ปลูกเองอีกนะครับแค่นี้พอปลานะจุดแล้วก็แสดงขอพึ่งปลูกเองอีกนะครับอันนี้ก็หลายดอกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ระบุจำนวนเอาไว้ซึ่งเราจะรู้จำนวนก็ต้องเรียนสังขยาด้วยนะฮะพอมองเห็นภาพไหมมองเห็นนะนี่แหละการเขียนประโยคเนี่ยคือขอให้เราได้หลักแม่นยำคือมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อาศัยแนวทางของคนอื่นเข้าไปก่อนนะว่าเขาเขียนกันยังไงคือเท่ากับว่าเราเรียนเราใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยนะเนี่ยนะสูงสุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะก็คืออย่างน้อยๆเราไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้ใจเราก็ได้ใช่ไหมสมมติว่าผมเติมว่ามันเย็นนะได้ไหมฮะได้ได้เลยใจนี่สำคัญที่สุดนะครับ
มันเอนะหรือจะเติมมันสามก็ได้นะครับมันสามมันเอนะนั่นเองใช้บทใดบทหนึ่งอย่าไปใช้ทั้งหมดนะถ้าเกิดไปคิดว่าปุริโสมันสามมันเอนะคือใช้มันทั้งสองบทเลยนะเพื่อนเอาไม่ได้นะต้องใช้คำใดคำหนึ่งเพราะว่าบางทีเราไม่มีก็ใช้ใช้เอามีในเรื่องรู้สึกจะในกิจกรรมประธานเรื่องนั้นนะก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเห็นดอกไม้สวยงามมากเลยนะต้นต่อความเขาก็นอนใจเนี่ยจิตมันเป็นกุศลนะครับคือทั้งที่ไม่ใช่ดอกไม้ของตัวเองไม่ทราบนะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพอเห็นแล้วก็น้อมใจไปมีคุณของพระพุทธเจ้าตัวเองเป็นแต่ตัวเองตัวไหนฮะอันนี้เป็นพุทธิยานะคือถ้าย่อมไหว้ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอกไม้คือเนื้อหามันไปในลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าถ้ามอบถวายเนี่ยต้องใช้อีกภาพหนึ่งก็คือปุริโสอย่างคุณว่าปุริโสปัจเจกพุทธัสสะปัจเจกพุทธัสสะก็คุณว่าเราใช้ทานังใช่ไหมทานังก็ได้เอติก็คือย่อมถวายทานวัตถุนะฮะแด่นะแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรครับสัมปทานะจะถือว่าเป็นสัมปทานะคู่รักซึ่งการประกอบพิธีกรรมเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเป็นตามลำดับนะตอนนี้ผมก็พูดถึงเรื่องของที่ว่าเรียกว่าอะไรสร้างประโยชน์เลยเรียนวิธีสร้างประโยชน์เลยนะประทับมาลายังไม่ได้แจกเลยเนี่ยไปอัดแล้วยุคสิบสองก็เป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามนะทุกอย่างก็ตามแบบขั้นตอนที่ผมพูดขึ้นมานี้ก็คือจุดประสงค์คล้ายๆว่าให้ฟังเป็นแนวทางว่าเราเรียนแล้วเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงนะจริงไม่จริงก็ลองถามทุกท่านก็สามารถจะแปลได้สัมพันธ์ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ใครยังไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรเรายอมรับตัวเราไว้ก่อนนะคือในตอนต้นรายการก่อนที่จะเข้าเรียนเราไหว้พระก่อนใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิต่อไปนะเราจะแปลได้เองนะฮะแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆเรารู้ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็คือพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระผู้มีพระภาคอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แปลทับศัพท์ไปเลยเพราะว่าเรารู้ความหมายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วต่อมาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาชนะซึ่งพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธังพระควันตังใช่ไหมมีแค่พุทธังเนาะพระควันตังอ่ะ
ทิวาเทวีอันนี้ก็เป็นประโยคที่แต่งขึ้นในภายหลังแต่อาศัยเนื้อหาที่มีอยู่ในพระบาลีนั่นเองนะครับแต่งขึ้นในภายหลังอารามสัมมาสัมพุทโธพระกวาครับอันนี้ก็พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะมีอยู่นะครับข้าพระเจ้านะอภิวาเทวิชนะมีไม่อยู่เนี่ยขออภิวาซึ่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าบางแห่งก็จะมีตังทุกทางด้วยใช่ไหมตังทุกทางเรื่องอะไรนะผมจำได้แค่การสมาสังโฆพระทุกทางพระวังการอภิวาเทวิข้าพระเจ้าขออภิวาซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าคือบางครั้งเนี่ยการแปลถ้าเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยบางทีก็แปลทับศัพท์ไปเลยนะแปลทับศัพท์แต่ถ้าเราจะแปลแยกว่าขอน้อมถวายกับขออภิวาสพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผู้ทรงตรัสรู้ก็แปลได้นะครับเติมเข้ามาก็คือตรัสรู้อะไรล่ะอริยสัจ4เราก็จะสามารถรู้ขอบเขตแล้วว่าคำว่าอริยสัจ4ที่เขาใส่เข้ามาแล้วนะเขาเพิ่มปริมาณเข้ามานะครับแต่ว่าตัวบาลีจะมีเฉพาะแค่นี้ใช่ไหมนะเดี๋ยวต่อไปทุกท่านจะแปลได้เองนะจะแปลได้เองจะเขียนได้เองนะครับได้ได้กี่วันตัวนี้มันถ้าสมมติอย่างนี้มันต้องเป็นสองตัวด้วยกันทุกทางตัวเป็นทางขยายกันนะนั่นสิฮะทีนี้ก็ลองทางขยายเพราะฉะนั้นตัวไหนตัวหน้าขยายตัวหลังคือลักษณะของลักษณะเช่นนี้ตัวหน้าจะขยายตัวหลังนะก็คือขออภิวาทพระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้นะหรือจะแปลทับศัพท์ว่าผู้เจ้าวิทย์นะครับดังนั้นถ้าชื่อทางสัมพันธ์ก็รู้ทันทีแสดงว่านามขยายนามแปลอันนี้นามขยายนามถูกว่าวิเศษใช่คือพุทธศัพท์เนี่ยใช้เป็นตัวขยายก็ได้ใช้เป็นนามก็ได้ก็มาจากอภิธนะฮะมาจากอภิธซึ่งปกติเราจะรู้กันในลักษณะแค่เป็นนามแต่จริงๆแล้วลงตัดปัจจัยนะตัวแน่นจริงแค่เป็นตัวขยายได้นะครับขยายได้ถามว่ากี่เดือนกี่ปีใช่ไหมครับกี่วันโอ้ยต้องเป็นปีนะหรือถ้าต้องเป็นปีแน่นอนคือคำตอบเนี่ยกี่วันนะถ้าบอกว่าวันเดียวก็แปลได้ไหมถ้าบอกว่าวันเดียวก็แปลได้เนี่ยจะเวอร์ไปหรือเปล่านะครับแต่ที่ลองถามดูก็แปลกันได้ใช่ไหมใช่ครับเราไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเราก็มีความตั้งใจแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะแปลได้เหมือนกันพวกเราพวกเราด้วยนะพวกเราด้วยแต่เมื่อก่อนเก่งแล้วเขาเรียกอะไรนะเก่งไม่กลัวนะกลัวไม่มาแต่เราเลือกเก่งผมเลือกตรงเวลากลัวไม่มาเรียนกลัวไม่มาเรียนกลัวอะไรกลัวระวังนะถ้าไม่มานี่โดนแซงอาจารย์เราคิดดูเรามาเรียนกันแค่วันสองวันเนี่ยแต่เราเข้าระบบสัมพันธ์แล้วนะใช่ไหมฮะเรียนกันไม่กี่วันเนี่ยเข้าสู่ระบบสัมพันธ์แล้วสัมพันธ์ได้แต่ประโย
ลองแต่งประโยคว่าข้าพเจ้าไหว้อาจารย์จะแต่งว่ายังไงครับอาหังอาจารย์นิยมวันทางนี่คือเราเห็นนะนี่ก็คือการแต่งประโยคใช่ไหมไหว้อาจารย์หรือถ้าหากว่าเราจะบอกว่าไหว้คุณของอาจารย์ก็เป็นอะไรครับอาหังอาจารย์ปิยะคุณังวันทามิได้ไหมครับได้แล้วถ้าเขียนประโยคเข้าไปสู่ลายกลุ่มเนี่ยเสียหายไหมไม่เสียหายที่โอเรียนมาจากไหนเนี่ยเสียหายอาจารย์บอกว่าจะพูดภาษาบาลีจะสนทนาภาษาบาลีใช่ไหมแต่ผมไม่รอดนี่ก็คือเราฝึกนะการเขียนนั่นครับถ้าบอกว่าเราดึงความสามารถที่มีอยู่นะที่มันซ่อนแฝงอยู่เนี่ยเอามาใช้นะครับดังนั้นการเรียนนามก็เท่ากับว่าเราได้ศัพท์ด้วยนะครับทำให้เราได้ศัพท์ได้วิธีกระจายศัพท์ด้วยครับก็ต่อไปนะครับเรามาสู่เนื้อหากันต่อยังไม่ได้สู่เนื้อหาเลยแล้วพูดแต่ประโยคกันแล้วคุณมุดกลับไปแข่งกันแต่งประโยคกันหรอเมื่อจากมาแต่งประเดี๋ยวจะแล้วส่งมาในไลน์นะคำการต่อต่อไปนะครับเมื่อเช้านี้ได้พูดถึงเรื่องนามสามประเภทใช่ไหมนามมีสามประเภทก็คือภูมิลีข้างนามภูมิลีข้างนามแล้วก็พันธุสตรีข้างนามนะครับคือเพื่อที่จะระบุเพศทางไวยากรณ์นะครับซึ่งนามที่กล่าวมาเนี้ยก็จะชี้ชัดลงไปเนี่ยก็คือเราต้องได้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจะให้ดีเนี่ยเราศึกษาคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งก็คือคัมภีร์พิธานกับอีพิการจะเป็นคัมภีร์ที่ระบุถึงการแยกลิงคือแยกแค่ว่าบอกลิงบอกความหมายไม่ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าพวกมาประพันธ์ไว้ในรูปของคาถาถ้าเราตามพุทธนันท์คงศัพท์เนี่ยก็จะบอกว่าศัพท์นี้นะถ้าเป็นปุงลิงเขาจะเขียนว่าผูกใช่ไหมฮะเขาจะบอกว่าผูกถ้าเป็นอินทรีย์เขาจะเขียนข้างหลังว่าผีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นนักปุงสตรีก็คือนักปุงใช่ไหมฮะเขาจะบอกไปถ้าเป็นพวกคุณนามเขาจะเขียนว่าพออย่างเงี้ยนะพอจุดอย่างเงี้ยแต่ว่าในคัมภีร์อภิธานกับอภิปิการนะถ้าเราท่องจำได้สับตัวบทตัววิภัตสุดท้ายเลยนะเสียงสุดท้ายเลยนะจะเป็นตัวระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราเห็นถ้าเราได้ยินคำว่าก็จะเป็นอิทธิลิงนะครับถ้าเราได้ยินคำว่าอีก็มักจะเป็นอิทธิลิงนะครับศัพท์ไหนมีลิงไม่ชัดเจนแต่ถ้าอยู่ใกล้ศัพท์ไหนก็เป็นลิงนั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเป็นคาถาให้เลยจะได้อยู่เป็นจำกันนะเป็นประธานได้ราศีจันทร์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 ภาษาโวหารโวว่าจะทิพราวามีอารัตติจะกัถาต้องที่ถูกคือกัถาคำพูด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 ปีศาจเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเจ็ดสิบสองสิบสามคำพูด13ศัพท์
ัพย์ด้วยกันที่ผมยกมาเนี่ยคือจุดประสงค์จะให้เห็นประโยชน์ของคัมภีร์นี้ว่ามันสะดวกยังไงนะครับมันสะดวกแบบไหนในการที่จะต้องศึกษาอย่างนี้นะมันได้คำศัพท์เยอะนะได้คำศัพท์เยอะแล้วก็รู้ลิงในขณะเดียวกันนะครับซึ่งคำถามเนี่ยอาจารย์จำบูรณ์เคยโพสต์มาในไลน์กลุ่มด้วยนะก็คือถ้าได้พุ่งประโยชน์กับนักศึกษานั่นเองนะครับแต่ว่าคำท้ายอาจจะต่างกันหน่อยนะคำท้ายอันนี้ผมจะยกเข้ามาให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางครับว่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าผมพูดอยู่เสมอว่าถ้ายินเสียง A จุดดีลิงใช่ไหมเสียง O ปรุงลิงถ้าเสียง E อินีเป็นดีลิงครับก็จะคำถามที่มีคนตั้งแต่พวกคนเดียวครับทั้งหมดนะแปลว่าคำพูดทั้งหมดนะคำพูดหรือข้อความแล้วคำพูดทั้งหมดเลยคำพูดก็ได้ถ้อยคำก็ได้นะครับแปลว่าคำพูดก็ได้นะครับด้วยถ้อยคำก็ได้ที่เรามักจะเป็นอยู่เสมอนะครับนี่นะบางศัพท์ก็ใช้เป็นบางศัพท์ก็สามารถใช้เป็นกริยาคุณภาพได้ด้วยแต่ในที่นี้ใช้เป็นในลักษณะของคำนามนะถ้าสัตว์ใดก็ตามที่มีตาปัจจัยอยู่เนี่ยก็สามารถใช้เป็นกริยาได้ครับอย่างเช่นภาษิตาบทเนี่ยใช้เป็นกริยาอุปมาก็ได้ใช้เป็นคำเป็นนามสัตว์เป็นนามอีกก็ได้ใช้ในลักษณะเป็นคำนามรวมเป็นคำกริยาก็ได้ครับแปลว่าอะไรภาษิตบทนี้แหละทั้งหมดแปลว่าคำพูดภาษิตาเนี่ยแปลว่าคำพูดหมดเลยคำพูดภาษิตนั่นแหละหรือภาษานี้ใช่ครับภาษิตมันอันนี้คือจำกัดว่าคำพูดหรือถ้อยคำแต่ว่าคำภาษาไทยมันมีหลากหลายเนาะบางทีก็ภาษิตาก็คือเราจะแปลว่าภาษิตก็คือคำพูดหรือว่าวัตถุต่างๆนี่เองนะครับดังนั้นคำแปลมันขึ้นอยู่กับว่าเราแปลในลักษณะแบบไหนใช้เป็นการภาษาหรือไม่ถ้าใช้แบบราคาศัพท์เราก็ใช้ว่าพักกันหลักถ้าใช้แบบชาวบ้านเราก็คือคำพูดค่อยคำหรือว่าโมหะถ้าว่าพร้อมกันหน่อยครับอาสิตาสิตังอิทธังภาษาโมหะโลวจนะวจโจอุทิวาจาสิลาวามีภาวะตีจะอาวจีภาสตังภาษาโมหะโลวจนะวจโจอุทิวาจาสิลาวามีภาวะตีจะกะอาวจีภาสตังยะปิตังภาษาโมหะโลวจนะวจโจอุทิวาจาสิลาสิภาวะจากคาถาวาจีแต่แนวทางที่จะมหาธิคมท่านให้ว่าส่วนมากจะให้ว่าที่ลำบากให้คล่องเลยนะปาติตังวัตติตังภาษาปาติตังวัตติตังภาษาปาติตังวัตติตังภาษาเป็นสิบสิบรอบเลยนะเป็นสิบสิบรอบเลยนะแล้วก็ค่อยมาโมหะโมหะนันวาโมภาษาโมหะโลวจนะ
ความคล่องปากซึ่งเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วเนี่ยผมสมัยตอนที่วิทย์ภาคเรียนตอนเป็นเด็กนะพ่อก็ให้ไปบวชเนรแล้วเราก็ไปท่องหนังสือของพระพระท่านจะนำไปที่ปัจฉาเทียนธูปเอาเทียนเอาธูปไปด้วยนะแล้วก็จุดธูปแล้วก็เป่าแล้วก็จำกรณียังไม่ทันกรณียังกรณียังไม่ทันสเลนะแล้วก็พอไฟมันดับมืดมันก็หลับตาเข้าใช่ไหมกรณีมัตตุสเลนะกรณีมัตตุสเลนะกระเป๋านี้ชักคล่องตัวแล้วเป่าไฟก็เกิดประกายเป็นอักษรนะฮะเป็นอักษรขึ้นมาก็ต่อในบทที่สองอันนี้คือเป็นวิธีโบราณและจำได้ดีนะจำได้ดีมากไม่ทราบว่าท่านใดเคยนำไปใช้บ้างนะครับเนี่ยคือเป็นวิธีเดิมๆนะไปสวดบัตรลาด้วยแต่ว่าไปกับพระแต่ไปกับพระก็เลยหวาดหวาดเหมือนกันนะหวาดหวาดเหมือนกันแต่ว่าการนั่งใกล้ๆนะท่านจะท่องถึงท่านเราท่องของเราใช่ไหมนะแต่อิงพระ